เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 975 Modern Youth Peace FM สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์6วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่2ทุ่มถึง3ทุ่มฟังสดๆได้ที่ FM 97.5 MHz หรือฟังออนไลน์ที่ www.975peaceradio.com หรือฟังผ่านแอปพลิเคชันใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android เพียงค้นหาที่975พูดคุยติดต่อระหว่างรายการสดโทรศัพท์073-243-975หรือ SMS พิมพ์ NP ตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่455-4777หรือแชทที่หน้าเว็บ www.975peaceradio.comคุณยังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube ของครูพี่บางแอลพิมพ์ค้นหาครูพี่บางแอลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมาเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอล on KPBL Radio กันนะครับพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บางแอล on KPBL Radio Only at 975 เดี๋ยวนะวันนี้มาเป็นวันแรกเคยรู้สึกไม่เหมือนจะไม่ค่อยได้ยินเสียงตัวเองเดี๋ยวนะปรับตรงไหนเนี่ยขอเสียงสปีกเกอร์นิดนึงเออโอเคอ่ะอาจจะยังไม่คุ้นชินเพราะว่านี่เรากลับมาที่บ้านใหม่แล้วนะว่าเฮ้ยขอเสียงผมอีกรอบนึงขอเป็นกำลังใจนิดนึงนั่นแหละเวลาเราอึดอัดอะไรเนี่ยเราก็จะชอบที่จะเฮ้ยปรบมือไปก่อน just give myself a big handAnyway, this is our new show right here, our new place as well. This is 975 Modern Hit Peace FM. แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio นั่นเองวันนี้กลับมาที่คลื่นแห่งนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประจำที่นี่ทุกๆคืนวันจันทร์จนถึงวันเสาร์เลยนะหมายความว่าเราจะอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ไม่มีนะอาทิตย์นี้ขอหยุดพักเนื้อเดิงขอพักอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือว่าเราจะมาเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์2ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะครับซึ่งช่องทางการที่เราจะได้มาเจอกันเนี่ยโหยจะบอกว่าเยอะมากๆอ่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีวิทยุที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะรับฟังเราได้ที่ 97.5 MHz นะ FM นะแต่ว่าจริงเราจะชอบที่จะเรียกมันแบบเท่ๆหรือแบบ975อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าฟังจากอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้ก็คือสามารถที่จะไปออนไลน์ได้เลยที่ www.975peaceradio.com www.975peaceradio.com แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถที่จะฟังได้จากทั้ง2ระบบเลยนั่นคือ iOS แล้วก็ Android ด้วยพิมพ์ค้นหา Peace 975นะฮะ Peace 975แค่บอกช่องทางก็เหนื่อยแล้วเนาะเยอะมากอ่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ตกปบมือเยอะไปหน่อยนะคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับแบ่งปันความสุขนะฮะทางด้านของความรู้ในเรื่องของการพูดอังกฤษให้สุดยอดนั่นเองทีนี้บอกนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่อยากจะพูดคุยกับเราสดๆตรงนี้นะโอ้โหมีหลายช่องทางด้วยเหมือนกันนะครับสามารถที่จะพูดคุยปรึกษาหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับได้เลยนะฮะก็คือว่าช่องทางแรกก็คือโทรศัพท์เข้ามาคุยกับเราได้ที่073-243-975นะครับ073-243-975จะหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของเพลงสักเท่าไหร่แต่ว่าเราเน้นความรู้ที่จะเอามาแบ่งปันกันแบบว่าง่ายๆสนุกๆชิลอะชิลอะ
จริงๆว่าประเด็นได้ประเด็นได้วันนี้เลยก็แล้วกันคำว่า chill ที่เราใช้กันเนี่ยจริงๆอันนั้นมันเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดเป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องบอกว่า chill out คือหมายว่าเฮ้ยคือแบบไปสบายๆอะไรเงี้ย chill out นะฮะ chill out I just wanna chill out here I need to chill out myself หรืออะไรก็แล้วแต่ chill outถ้าเกิดชิลเนี่ยเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าชิลนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดภาษาไทยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าเราต้องใช้คำหนึ่งนั่นคือ chill out I just wanna chill out แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งอย่างคือเวลาเราพูดเนี่ยควรที่จะต้องพูดให้เป็นแบบมนุษย์ปกติธรรมดาคือหมายความว่าจะต้องลิงก์เสียงกันไปด้วยอย่าพูดว่า chill out อะไรเงี้ยอันนี้ไม่เอาเพราะว่านั้นเนี่ยคือแบบว่าฟังเหมือนเป็นหุ่นยนต์อ่ะเหมือนยังไงดีอ่ะเหมือนกับมันไม่ใช่มนุษย์คือมันไม่ใช่การสื่อสารแบบธรรมชาติอ่ะคือคนแบบภาษาไทยเรายังมีอารมณ์อะไรใช่ป่ะแต่อันนี้เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันฟังดูแล้วมันแข็งอะไรเงี้ยเพราะฉันจะต้องบอกว่า chill out I just wanna chill out I just wanna chill out เวลาพูดเนี่ยลิงก์เสียงไปเลยนะ chill out นะครับอ่ะจะต้องเขียนประโยคตัวอย่างไหมหรือว่าสะกดนิดนึงก็ได้เนาะเพราะว่าในรูปแบบของวิทยุเนี่ยอาจจะนึกภาพออกยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครจดไม่ทันหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวฟังย้อนหลังได้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะรีรันรายการนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่นี่แหละ975Modern Hit Peace FM นะครับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง8นาฬิกานะครับก็คือ1ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะช่วงเช้าหรือว่าจะฟังย้อนหลังที่ Facebook หรือว่า YouTube ของครูพี่บางแอลก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะพูดคำนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสะกดให้ฟังนิดนึง I just wanna chill out เขียนผิดแหละ เดี๋ยวแป๊บนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นรูปแบบการจัดรายการสดๆเนี่ยสามารถที่จะไปชมใน YouTube อีกครั้งนึงนะก็เดี๋ยวกลับบ้านไปคืนนี้เดี๋ยวจะอัพโหลดเข้า YouTube แล้วก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยที่สะกดคำอะไรยังไงเนี่ยมันเขียนยังไงบ้าง I just wanna chill out แล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมที่จะลิงก์เสียง L กับ O ไปที่คำว่า chill out แบบนี้นะอ่ะสะกดนิดนึงอ่ะตามจดกันด้วยนะจ๋าทั้งหมดมันมีกี่คำเอ่ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คำ I just wanna chill out แต่ว่าเวลาเราพูดแบบเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาก็เรียงไปเลย I just wanna chill out สังเกตนะ chill out อันนี้คือการออกเสียงให้แบบเป็นมนุษย์ปกติธรรมดานะอย่าลืมนะโอเคเพราะว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ใช่ปะใช่ไหมใช่อ่ะโอเคสะกดให้ฟังคำแรกคือ I คือตัว I ตัวเดียวเลย I island นะฮะส่วนคำที่สองคือ just ที่แปลว่าเพิ่งจะหรือว่าแบบใครก็แค่จะอะไรอย่างเงี้ยความหมายมันประมาณนั้นนะ อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกที่นี่ก็คือว่าเวลาเราเรียนรู้เรื่องของภาษาเนี่ยเวลาแปลการแปลที่ดีที่สุดก็คือการแปลเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ควรที่จะแปลเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งถ้าเราแปลแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ขาดความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคำว่า just แปลว่าแบบเพิ่งจะแค่จะอะไรแบบอารมณ์แบบใครก็แค่จะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะ I just สะกดแบบนี้ฮะ J-U-S-T J ตัวอะไรดีอ่ะ J-Jock ใจกันอ่ะ J-JockU-Umbrella S-Singapore T-Thailand Just แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเวลาออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าทิ้งท้ายเสียงลงท้ายเพราะว่าเสียงลงท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะสลับกันแค่นี้เองคือภาษาไทยเราเน้นข้างหน้าภาษาอังกฤษเราเน้นข้างหลังถ้าเกิดว่าเราไม่ออกเสียงข้างหลังเนี่ยมันจะฟังดูแบบว่าฟังจะให้เข้าใจอ่ะมันจะฟังเข้าใจยากนะฮะอ่ะนี่คำที่สองคือ just ส่วนคำที่สามคือ wanna เนี่ยเป็นคำประเภทที่เป็นไม่เป็นทางการมากๆเลยทีเดียวคือภาษาพูดอะเราจะพูดแบบนี้ wanna w-a-n-n-a w world a america a new zealand and new zealand แล้วก็ a america คือ n 2ตัวนะ new zealand 2ตัว wanna จริงๆแล้วอันนี้มันก็คือว่ามาจากคำเต็มก็คือ want to นั่นเอง want to นะฮะคำต่อไป chillไอ้ชิลที่เราพูดในภาษาไทยนี่แหละ
นะ chill 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 c cat h holland i island l london l london l 2ตัวนะครับ chill out chill chill อันนี้คือ chill แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ out out o u t out ที่แปลว่าออกไปอะ outO U T out O octopus U umbrella แล้วก็ T Thailand out ทีนี้เฮ้ยเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันดีกว่าเอาแบบช้าๆเอาแบบหุ่นยนต์ก่อนว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันคือคำอะไรยังไงนะฮะเอาช้าๆก่อนก็คือ I just wanna chill out I just wanna chill out นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเวลาเราสื่อสารนะควรที่จะพูดให้แบบเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาอย่างที่บอกไปแล้วคือพูดแบบนี้ I just wanna chill out I just wanna chill out สังเกตสีหน้าท่าทางกริยาน้ำเสียงต้องไปด้วยกันเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องการสื่อสารให้คนเข้าใจใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นพูดให้แบบว่าเป็นธรรมชาติที่สุด I just wanna chill out ก็แค่อยากจะแบบสบายๆ relax อะไรเงี้ย I just wanna chill out I just wanna chill out I just wanna chill outโอเคและนี่คือประเด็นแรกที่เรานำเอามาฝากกันในวันนี้นะจริงๆแล้วเรามีชื่อช่วงด้วยแหละชื่อช่วงอันแบบนี้ก็คือว่า you know what อ่ะไหนพูดเปิดชื่อช่วงนิดนึงอ่ะปิดช่วงนี้ก่อนก็แล้วกันในช่วงของ you know what หรือไม่ you know what หรือไม่โอเคและนั่นคือช่วงที่เราจะนำมาเสนออย่างเรื่อยๆนะฮะเมื่อกี้เป็นโฆษณาแท้คือส่วนใหญ่ผมจะมีโฆษณาเยอะโฆษณาทางวิชาการจะเยอะทั้งที่พูดในสิ่งที่ควรจะพูดอะเฮ้ยยังไม่หมดเลยซะงั้นอะเอาเป็นว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าช่องทางการที่จะฟังสดๆเนี่ยมี3ช่องทางก็คือทางวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ก็คือ www.975peaceradio.com แล้วก็อีก1ช่องทางก็คือแอปพลิเคชันทั้ง iOS แล้วก็ Android ก็คือพิมพ์ค้นหาใช้คำว่า peace 975นะฮะแล้วก็จะสามารถฟังได้ทุกที่ทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะพูดคุยกันแบบนี้จะติดต่อสื่อสารกันสดๆก็ได้ช่องทางแรกที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คือทางโทรศัพท์นั่นเองก็คือว่าโทรมาได้ที่073-243-975ถูกป่ะถูกแล้วเออกูจะจำเบอร์ผิด073-243-975นะจำง่ายๆเลยมันลงท้าย3ตัวก็คือเหมือนชื่อคลื่นของเรานะฮะ Modern Hit Peace FM แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเขินอายเงี้ยเฮ้ยสามารถที่จะส่งข้อความมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่ SMS ก็ได้พิมพ์ MP ก็คือ M Malaysia แล้วก็ P Poland แล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยากจะส่งนะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่4554777อีกครั้งนะครับ4554777แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยข้อความที่ส่งมาอยากจะบอกอะไรอยากจะถามอะไรจริงๆสิ่งที่อยากจะสื่อสารกันก็คือว่าอยากได้คำถามเยอะๆเพราะว่าหน้าที่หลักๆวัตถุประสงค์หลักๆที่ผมได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เฮ้ยบอกกล่าวกันได้เลยตามสบายๆเลยเนาะถ้าส่งมาสดๆได้ยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้ตอบคำถามแบบสดๆกันไปเลยเนาะ yeah okay yeahนี่คือ2ช่องทางหลักระหว่างรายการสดแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือทางเว็บแชทของเราก็คือทางออนไลน์ที่ฟังอยู่นั่นแหละก็คือ www. ชื่อแชทชื่อเว็บชื่อแคปชื่อเว็บชื่อเว็บอยู่หน้าไหนแล้วมึนชื่อเว็บคือ www.975peaceradio.com ในห้องส่งเราก็มีคือต้องกวาดตามองเยอะนิดนึงที่จดมาก็จดมานั่นแหละแต่ว่าวันนี้แบบวันแรกไงแบบมึนๆงงๆอะไรเงี้ย 975peaceradio.com ก็คือแชทในหน้าตรงนั้นก็ได้ก็จะดูเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าพิมพ์มาแล้วเนี่ยผมขออนุญาตที่จะตอบในรายการเนาะเพราะว่าระหว่างจดรายการอะไรเลยวะหมายถึงจัดรายการเนี่ยอาจจะพิมพ์ไม่ถนัดแล้วก็ที่นี่เนี่ยเฮ้ยไฮโซมากๆอ่ะ it's so so very high society whoa จะอะไรเยอะแยะขนาดนี้เหนื่อยเนี่ยคือหมายความว่ามันมีคอมใช้เยอะมากเมาส์3ตัวอยู่บนโต๊ะตอนนี้ไม่รู้จะหยิบจับอันไหนยังไงดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าวิธีการตอบก็ตอบในรายการสดๆกันแล้วกันนะฮะ
อ่ะนั่นคือ3ช่องทางที่จะพูดคุยกันแล้วก็เราจะได้เจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์บอกไปแล้วเนาะตั้งแต่2ทุ่มจนถึง3ทุ่ม6วันต่อสัปดาห์ที่เราจะมานั่งพูดคุยกันสิ่งที่อยากได้จริงๆก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะฮะว่าคืออยากให้อยากได้คำถามที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะครับไม่ต้องกลัวภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่ามันยากอยู่แล้วครับไม่ใช่ละไม่ใช่แบบว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือหมายก็ว่าวิธีการที่เราจะนำมันเอาเข้ามาถ้าเกิดว่าเราเน้นความเป็นธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยคือมันคือมันให้มันซึมซับอ่ะมันอาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเมื่อได้แล้วได้เลยจริงๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ grammar ด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะก็จะเน้นในเรื่องของอะไรนะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติคือไม่ต้องท่องจำผมเกลียดมากการท่องจำแล้ววิธีที่ผมได้ภาษาอังกฤษมาก็คือวิธีที่ผมจะเอามาแบ่งกันในที่นี้นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดตามกันได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ช่วงเช้าก็7โมงถึง8โมงเช้านะครับทางคลื่นแห่งนี้นะฮะสดๆก็ได้ทางวิทยุก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดย้อนหลังที่มีภาพด้วยเนี่ยสามารถที่จะติดตามฟังได้ใน Facebook หรือว่า YouTube ของครูพี่บางแอลนะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าครูพี่บางแอลทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคนะฮะหาดูได้เลยในหรือ Google หาก็ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับและนี่คือช่วงแรกที่เฮ้ยผู้จาไม่หายใจหายคอเลยขอเสียงปรบมือนะครับจะว่าไปผมก็บ้ายอมเหมือนกันเนาะชอบเสียงปรบมืออะไรเงี้ยเวลาปรบมือเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าสมมุติว่าเราจะบอกเฮ้ยปรบมือเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยว่ะ give him หรือว่า give her a big hand นี่ไงได้ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นละก่อนที่เราจะเข้าเบรกกันนะฮะPlease อย่างนี้นะสมมุติว่าเราแบบว่าเฮ้ยเพื่อนเก่งมากอะไรเงี้ยคือเฮ้ยเราอยากจะปรบมือให้เขาอะพูดงี้ได้เลย please เวลาเราขึ้นต้นประโยคว่า please เนี่ยคือมันจะให้ความสุภาพเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยเป็นผู้ดีมีสกุลชาติอะไรเงี้ยใช่ป่ะใช่เพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้คำนี้ผมถือว่าเป็น magic word นะฮะ please give him ถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ give him ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็ give her ถ้าเกิดเป็นพวกเขาก็ give them please give him a big handPlease give him a big hand. Big hand ในที่ไม่ใช่หมายถึงว่ามือใหญ่ๆนะแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นสำนวนนะคือปรบมือให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ย Please give him a big hand นะฮะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6มีทั้งหมด6คำนะฮะเดี๋ยวจะสะกดคำให้ฟังอ่ะทาง YouTube ก็ดูจากไว้บอร์ดได้นะตอนนี้โชว์ YouTube อยู่แต่ถ้าเกิดว่าทางวิทยุเนี่ยก็จดตามไปได้เลยนะฮะPlease give him a big hand เดี๋ยวเราไปเปลี่ยน him เป็น her เป็น them ทีหลังนะครับคำแรกคือคำว่า please ที่แปลว่าเฮ้ยขอร้องดิโปรดเถอะนั่นคือ please สะกดแบบนี้ฮะ P L E A S E P Poland L London E England A America S Singapore E England pleaseแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเขียนเนี่ยเราจะมีคอมม่านิดนึงมีแบบจ้วะลงนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นคอมม่าแบบตัวเรียกตัวอะไรวะแค่ตัวแบบเปี้ยวบอกไม่ถูกอ่ะคอมม่าอะไรกันเออจุลภาคภาษาเขาเรียกว่าจุลภาคช่วงนี้พูดภาษาอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องละอ่ะแล้วก็ give him หรือว่า give her อ่ะ give ต่อคำที่สองคือ give 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 ที่แปลว่าให้ g gorilla i island v van e england giveแล้วก็คำต่อไปนะครับคำที่3คือ him คือเขาผู้ชาย h i m him h holland i island m malaysia นะครับคำต่อไปคำที่4คืออะตัว a ตัวเดียวเลย a america a ตัวเดียวเลยนะฮะแล้วก็คำต่อไป big ที่แปลว่าใหญ่ b i g big b boy i island g gorilla bigแล้วก็สุดท้าย hand ที่แปลว่ามือ h a n d h holland a americaAnd New Zealand, D Donkey, Han. พูดตามดูปักนะชานะคะดูปักนะชานะคะรู้จักนะชาวะช่วงเย็นอะplease give him a big hand. พูดแบบเป็นธรรมชาตินะอีกครั้งหนึ่งนะครับ please give him a big hand. Please give him a big hand. นะฮะก็คือว่าเฮ้ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วอะไรอย่างงี้อ่ะประมาณนั้นพูดไปแล้วเราก็ต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยเนื่องจากเป็นคนบ้ายออะไรอย่างนี้อ่
่ะพอแล้วเยอะไปละอ่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกันต่อมาเรียนรู้กันต่อกับเรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio only at 975 Peace Modern เดี๋ยวก่อน975 Modern Hit Peace FM พูดว่าจะเข้าโฆษณาแต่ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ตั้งสปอตเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะสปอตหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราตั้งแล้วนี่นะเดี๋ยวเฮ้ยมึนงงละเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเล่นสปอตนี้ก่อนก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราอู้ยตกใจนะเดี๋ยวอันนี้อ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ขอหายใจหายคอกันแป๊บนึงนะ and we will be right backลูกอยู่ที่เจอราดจ่ายไปริมเส้นให้ซัวเรสลากตัดเข้าไปในแม่ไม่น่าเชื่อครับจังหวะนี้50-50ซัวเรสครึ่งฟรีครึ่งจ่ายมาให้คุณผู้ชมเลยครับเราใจเต็มๆแบบครึ่งราคาได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกพร้อมช่องดังระดับโลกอีกมากมายสมัคร CTH ที่ศูนย์บริการ TTNT ลดค่าบริการทันที 50% พิเศษยิ่งกว่าเหมาจ่าย9เดือนชมฟรีตั้ง3เดือนมันเต็มร้อยจ่ายครึ่งเดียวโทร1103สมัครเลยถึง31กรกฎาคมนี้ยามาฮ่าฟีโน่ขี่นุ่มบิดมันต้องฟีโน่ TTX หยุดทุกสายตากับยามาฮ่า TTX ปรากฏการณ์แห่งสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำขั้นเทพยามาฮ่า TTX Technology Trendy Exciting ยามาฮ่า Spark 115i ดู Innovative เทคโนโลยีล่าสุดประหยัดเชื้อเพลิงเกินคาดโฉบเฉี่ยวเร้าใจยามาฮ่าฟิลาโนเทสุดเทรนด์สไตล์ยุโรเปียนคลาสสิกดีไซน์สมาร์ทรอบคันสีสันใหม่แห่งโลกแฟชั่นเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นในเงื่อนไขที่พิเศษกว่าใครได้ที่ยามาฮ่าสแควร์ถนนซิโรรถโทร073-222-237-8ภาษาอังกฤษหรอที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลน่าเบื่ออ่าที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google เพียงค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL An English Language Coach ครูพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอล on KPBL Radio Only at 9975 Modern Hit Peace FM. Back to our show. This is 975 Modern Hit Peace FM, and this is the show that will help you, especially for Thai citizens or Thai people, in learning English in a natural way. You can tune in the radio at FM 97.5 megahertz, or you can just go online www.975peaceradio.com. Just can catch our live show every Monday to Saturday, same time from 8 p.m. to 9 p.m. every weekday plus Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And another way that you can catch our live show that is on application, which you can use for both iOS and Android system. Just search for the word Peace 975. Peace 975. Peace. P-E-A-C-E. And then 975. And that's it. And if you want to talk to me live on the radio show, just can call me
live on the radio show at 073-243-975. Once again, 073-243, right? Yeah, 243-975, yeah? And also you can chat live on the our web chat, the same address, worldwideweb.975peaceradio.com. And another way that is SMS, if you want to send me questions, or if you want to, what else, maybe you want to share your ideas or whatsoever, just type MP, just grab your cell phone and then send SMS, but you have to type MP, M for Malaysia and P Poland, and then just type your message and send to 455-477. 455-477 455-477 alright และนี่คือเบรกที่2ของเรานะครับที่จะมาพูดคุยกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยรายการนี้ตั้งต้นเดิมทีเดียวเนี่ยจริงๆเราเขาเรียกว่าอะไรนะจริงๆคือผมสอนทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคือหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยก็จะสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนจะทำแบบว่าทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็คือเรามีรายการเนี้ยเรามีแค่2เบรกนะครับก็คือเราจะพักเบรกตรงกลางแล้วก็2เบรกตรงนี้เนี่ยเราก็จะเน้นย้ำที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เราเฮ้ยยังไงก็ได้อ่ะคือแบบเอาให้พูดได้อ่ะซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเพราะนั้นคือผลของการเรียนรู้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราใช้ไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ป่ะ right เพราะฉะนั้นเราเนี่ยลองมาฝึกกันหน้าใหม่ก็ได้นะโทรมาได้นะที่0732439975นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนบ้างนะครับ If you want to have a place to practice your English you just can call me live right now at 073-243-975 073-243-975 okay because you know if you want to learn English and if you want toMake it better if you want to know whether your English is good or not, or and you have no place to practice. You just can practice with me live every night, 8 p.m. to 9 p.m. as I told you earlier. Okay, งั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำถามจากใดๆเฮ้ยเมื่อกี้เราบอกว่าทางเว็บแชทด้วยใช่ไหมลืมเช็คทางเว็บแชทว่ามีใครส่งอะไรมาหรือเปล่าอ๋อยังไม่มีใครเช็คส่งอะไรมาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครมีอะไรอยากจะพูดคุยก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปประเด็นต่อไปกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าไปอยู่ในช่วงนี้คือประเด็นที่นำเอามาฝากฝังกันนะครับนั่นก็คือ You know what You know what รู้หรือไม่โอเค You know what ช่วงนี้อีก1ประเด็นวันนี้ไปแล้ว2ประเด็นเนาะเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนพูดเร็ววันนี้รู้สึกเหมือนพูดแบบว่าเฮ้ยจะรออะไรก็ไม่รู้เหมือนว่าแบบว่าเฮ้ยภาษาชาวบ้านบอกว่าวิ่งไล่ควายอะไรเงี้ยไม่ใช่งั้นนะอ่ะเอางี้ดีกว่าประเด็นนี้ดีกว่าสมมุติว่าเมื่อคืนเราไปเที่ยวแบบงานปาร์ตี้หรือไปเที่ยวอะไรข้างนอกมาอะไรเงี้ยแล้วเราไปเห็นเพื่อนเราอ่ะเฮ้ยใช่เพื่อนเราปะหว่าอะไรเงี้ยใช่หรือไม่ใช่ว่าแต่ไม่แน่ใจพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเรามาเจอเพื่อนอีกทีนึงเราก็แบบว่าถามเขาเฮ้ยเมื่อคืนอะไปกับใครหรอเมื่อคืนอะไปกับใครหรออะไรเงี้ยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้แบบนี้เนี่ย Who did you go with Who did you go with last night หรืออาจจะเพิ่มแบบ last night อะไรไปก็ได้คือแบบเมื่อคืนอะคือเพิ่มประโยคตรงนั้นเพื่อที่จะระบุว่าเป็นช่วงของเวลา Who did you go with last night? Who did you go with last night? เดี๋ยวขอโฆษณาแทรกนิดหนึ่งเรื่องของคำว่า with ที่แปลว่ากับที่ทุกคนรู้จักแล้วว่ามันแปลว่ากับใช่ป่ะแต่ว่าการออกเสียงเนี่ยคำว่า th เนี่ยมันจะต้องแลบลิ้นเสมอคนไทยที่ผู้ไทยอยู่เสมอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องนี้นะการออกเสียงตัว th th เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตรงต้นประโยคหรือว่าตรงท้ายประโยคหรือตรงไหนก็แล้วแต่อย่าลืมที่จะแลบลิ้นนิดนึงออกมานิดเดียวคือเอาลิ้นเนี่ยไปแตะที่ฟันบนแล้วก็ฉลับเข้าไปแล้วก็ออกเสียง with เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตอเต่านะมันคือตัวตอมันคือเสียงตอเต่าหาร2เฮ้ยตอเต่าหาร2ภาษาอะไรเนี่ยเขาหาร2
คือจะพูดให้เห็นชัดเจนนะคือต่อทหาร2คือมันจะเป็นเสียงคล้ายๆต่อเต่าแต่ไม่ใช่ต่อเต่าเพราะมันไม่มีเสียงที่แบบว่าเสียงที่แบบเป๊ะในภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องอธิบายแบบนี้ต่อเต่าหาร2ก็คือว่าออกเสียงต่อเต่าครึ่งเดียวแล้วก็แลบลิ้นออกมาเสียงมันจะเป็นแบบเตะเตะเตะมันจะมี2เสียงนะแต่ว่าในที่นี้เราพูดถึงอันนี้ก่อนก็แล้วกันเตะก็คือคำว่า withพอพูด with แล้วก็ออกแลบลิ้นออกมาเสือเหมือนกับประมาณว่าเหมือนงูที่แบบกำลังจะฉกกำลังจะฟออะไรเงี้ยได้ยินปะเออประมาณเนี้ยคือแบบกำลังจะฟอฟูฟูฟูอะไรเงี้ยเออ with คือเราจะทิ้งท้ายลิ้นออกมานะฮะนั่นคือการออกเสียงที่ถูกต้องแบบธรรมชาตินะแล้วก็แบบเจ้าของภาษาเลย who did you go with เพิ่มไปหน่อยก็ได้ last night นะฮะโอเคอ่ะมาสะกดให้ฟังก่อนดีกว่าคือจะถามเฮ้ยเมื่อคืนแบบใครอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะใส่อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะพูดให้เหมือนมนุษย์ปกติธรรมดานี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในโลกเลยนะจะบอกให้โอเคเย้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 5คำนะ5คำหลักๆ Who did you go with อย่าลืมนะสีหน้าอารมณ์น้ำเสียงต้องไปด้วยกัน Who did you go with นะฮะคำแรก Who ที่แปลว่าใครเฮ้ยมีบางคนนะออกเสียงว่า who นะไม่ใช่ออกเสียงว่า who คือเราไม่ออกเสียงตัว w who ที่แปลว่าใครคือ who who นะฮะ w world h holland o octopus แล้วก็คำที่สองคือ did ก็คือมันคือ do did does อะแต่ว่ามันเป็นในอดีต did D donkey I island แล้วก็ D donkey อีกทีหนึ่ง did นะครับแล้วก็คำที่3คือ you ที่แปลว่าคุณแหละ Y O U Y yellow O octopus U umbrella you แล้วก็ตัวต่อไปคือ go นี่ไม่ใช่ go เฉยๆนะแต่ว่ามันต้องแบบเผยปากตอนท้ายหน่อย go อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาโฆษณาเรื่องนี้อีกทีหนึ่ง go จะมาบอกอีกทีหนึ่ง go go ที่แปลว่าไป g gorilla o octopus go แล้วก็คำสุดท้ายคือ with w i t h with w world i island t thailand h holland with อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดพร้อมกันแบบเป็นมนุษย์ปกติธรรมดานะฮะพูดแบบว่าเป็นแบบลิงก์เสียงไปด้วยนะ Who did you go with เราจะเพิ่ม last night เมื่อคืนไปด้วยก็ได้นะไม่ผิดWho did you go with แล้วก็อาจจะใส่คือเอาคิ้วแบบขมวดคิ้วนิดนึงว่าเฮ้ยไปกับใครอ่ะเมื่อคืนอ่ะคุ้นใช่หรือเปล่าไม่รู้แฟนใหม่หรือแฟนเก่าหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยWho did you go with โอเคอ่ะทีนี้เวลาจะถามเนี่ยก็เอาไปใช้ได้แล้วนะเฮ้ยวันนี้ประเด็นประมาณ3ประเด็นแล้วนะเดี๋ยวเราไปอีกอันนึงแล้วกันอ่ะประเด็นถัดไปดีกว่าเนาะที่บอกเมื่อกี้ไงภาษาอังกฤษไม่ใช่ละเปิดผิดอันเฮ้ยมาถึงตัวนี้ You know what รู้หรือไม่อ่ะคือจะพูดถึงเรื่องของ pronunciation การออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระนะฮะคำที่แบบว่าเหมือนกับคำว่า go คำว่า no go ที่แปลว่าไป no ที่แปลว่าไม่อะไรอย่างที่แบบเสียงอย่างเงี้ยเสียง oh no มีอะไรนะตอนนี้ไม่ออกตอนนี้คือประเด็นสดอ่ะคือเสียงอันนี้เนี่ยที่มันแบบว่ามีตัว o อยู่ข้างหลังเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะไม่ใช่เราจะไม่พูดเสียงมันจะไม่แบบทื่อๆตรงๆแต่เสียงมันจะบอกว่าไอ้ข้างท้ายคำอ่ะเสียงมันจะเพเยอไปหน่อยแบบเหมือนหมาหอนอ่ะอันนี้พูดจริงนะคือไม่ได้พูดเล่นนะคือแบบเหมือนจะหมาหอนหน่อยอะไรเงี้ยนะเหมือนอ่ะดูป่าเนี่ยดูป่าหน้าชานะคะถ้าเกิดดู YouTube อยู่นะก็คือว่า no คือเพเยอปากล่างไปข้างหน้าแบบออกไปข้างหน้านิดหนึ่งคือมันจะแบบ no หรือว่าถ้าเกิดว่าคำว่า go เงี้ย go I don't wanna go Who did you go last night Who did you go with last night อะไรเงี้ย go คือจะต้องเผยปากออกไป go no นี่คำอื่นไม่ออกแล้วอะแต่ว่าเสียงที่คล้ายๆแบบนี้เนี่ย
มันจะต้องเผยปากออกไปนะฮะนั่นคือสิ่งสำคัญนะคือถ้าเกิดเราพูด go เฉยๆ go no อะไรเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะแล้วก็คนก็น่าจะฟังรู้เรื่องอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนักสำหรับฝรั่งเจ้าของภาษาที่จะฟังคำนี้เนี่ยให้ออกอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากพูดให้เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นเนี่ยเราก็อย่าลืมที่จะพูดออกเสียงให้เหมือนเจ้าของภาษาพูดไปวกไปวนมาเฮ้ยมันคืออะไรนี่โอเคเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ10นาทีนะฮะใครมีประเด็นสงสัยอะไรยังไงอย่าลืมนะส่งประเด็นมาได้เลยเดี๋ยวนะขอเช็คหน้าเว็บนิดนึงมีใครชิดชัดอยู่ตรงนี้บ้างเฮ้ยไม่มีใครพูดคุยกับเราเลย SMS ก็ไม่มีเนาะแล้วก็มีป่ะ SMS ไม่มีเนาะเฮ้ยมีอ๋อมีทักทายครูนี่คือ Moogle Dumpling อันนี้น่าจะเป็นขาประจำแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมคำที่คำคอมที่สถานีมันขึ้นอ่ะทำไมแล็ปท็อปของเราไม่ขึ้นอ่ะ Why I need to sign in first จะต้องลงทะเบียนก่อนเหรอว้าพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะไอ้นั่นดูทักทายไม่ทราบว่าขาประจำนี้คือใครนะเพราะว่าใช้เป็นชื่อในวงการอะไรอย่างงี้เอาเป็นว่าขอบคุณก็แล้วกัน Thank you very much for catching our live show and จริงๆแล้วอยากได้คำถามนะมีคำถามป่ะถ้ามีคำถามอ่ะส่งมาได้เลยเรื่อยๆนะขอคำถามที่เป็นเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะอะไรยังก็ได้หรือว่าจะหน้าไมค์ก็ได้นะ0732439750732479750732 0732439750732 นะครับหรือ SMS มี SMS ไหมอ่ะดูดิลองดูหน่อยสิระบบชิงตรงไหนตรงนี้วะโอเค SMS เนี่ยก็คือส่งทุกระบบเนี่ยฮะ3ครั้งไอ้3ครั้งเลยแล้ว3บาททุกระบบต่อครั้งนะครับครั้งละ3บาททุกระบบนะฮะจะเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่3บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือส่งมาได้ตรงนั้นสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นแหละนะครับโอเค we still have about 10 more minutes งั้นถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำถามนะเดี๋ยวเราจะไปที่ประเด็นต่อไปเลยก็แล้วกันซึ่งประเด็นต่อไปคืออันนี้ดีกว่าคำนี้ดีกว่าวันนี้เพิ่งจะได้มาเจอมาจริงๆแล้วจะการเรียนรู้จะสนุกมากขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการสื่อสาร2ทางนะฮะพูดอยู่คนเดียวมันไม่สนุกอ่ะมันเหมือนคนบ้าเข้าใจวะผมไม่ได้บ้านะอาจจะดูเหมือนบ้าแต่ไม่ได้บ้านะ I'm not crazy though I look like crazy เฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนประเด็นละเอาประเด็นสดนี้ดีกว่า though เอ้ยคำนี้เจ๋งๆๆ though I look like crazy I'm not crazy อันนี้อาจจะมีคนแบบสามารถใช้ได้บ่อยใช้ได้เยอะอะไรเงี้ย I'm not crazy though Ilook like crazy อะไรเงี้ยประโยคยาวหน่อยเนาะคือความหมายของความหมายว่าเฮ้ยฉันไม่ได้บ้านะถึงแม้ว่าฉันจะดูเหมือนดูราวกับว่าบ้าอะไรเงี้ยคำว่าถึงแม้ว่าคือคำว่า though คำเดียวเลยแต่ว่าออกเสียงอาจจะยากหน่อยเนาะซึ่งอันนี้เป็นตัว th เหมือนกันตัว th เหมือนกันอย่างที่บอกนะคือมันจะต้องแลบลิ้นออกมาแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเสียงตอเต่าหาร2นะอันนี้เนี่ยเป็นเสียงดอเด็กหาร2คือไม่ใช่โดแต่เป็น though แลบลิ้นออกมานิดนึงแล้วก็ though ถ้าเกิดใครรู้ภาษาอาหรับเนี่ยอันนี้มันจะเทียบเท่ากับเสียง tha ซึ่งมันต้องแลบลิ้นนิดนึงนะฮะอ่ะรีบสะกดดีกว่าเดี๋ยวเวลาหมด I'm not crazy though ถึงแม้ว่านะ though Ilook like crazy ถึงแม้ว่าฉันจะดูเหมือนบ้าเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้บ้านะเว้ยอะไรอย่างงี้อันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจคือ1คำแรกก็คือคำว่าถึงแม้ว่าคือคำว่า though อันที่2คือ look like คือราวกับว่าอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาร์กเพนเขียนที่ไวบอร์ดอ่ะสะกดให้ฟังมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8คำนะครับคำแรกเป็นคำที่แบบว่าเรารวบไปเลย I'm อย่าลืมปิดปากที่ท้ายเสียงด้วยนะอย่างที่บอกว่าท้ายเสียงอ่ะมันสำคัญ I'm I แล้วก็ apostrophe คือจุลภาคข้างบนอ่ะแล้วก็ M I'm ที่แปลว่าตัวฉันอะไรเงี้ย I'm นะครับอันที่2คำที่2คือ not ที่แปลว่าไม่อะไรเงี้ย not N O T not N New Zealand O octopus T Thailand not คำต่อไป crazy ที่แปลว่าบ้าอันนี้ก็เยอะนะ
crazy C R A Z Y C cat R R R อะไรดี Russia A America Z zebra Y yellow Z, crazy คำต่อไป though ออกเสียงดีนี้นะ though T H O U G G H T H O U G H T Thailand H Holland O octopusU umbrella G gorilla H Holland though คำต่อไป I ที่แปลว่าฉัน I ตัวเดียวเลย I island ตัวเดียวเลยคำต่อไป look ที่แปลว่ามอง look L O O K look แล้วก็ like L I K E ที่แปลว่าชอบ like แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าแบบนี้นะ L I K E L London I island K kingdom E England แล้วก็คำสุดท้าย crazy เหมือนกันคำเดิม crazyประเด็นมีอยู่2 อย่างที่อยากจะบอกตอนนี้ก็คือว่าคำว่า though แปลว่าถึงแม้ว่านะแล้วก็อีก1คำ look like แปลว่าราวกับว่าเมื่อถ้าเกิดว่ามันอยู่โดดๆเนี่ยความหมายมันก็อีกแบบนึงถ้าอยู่โดดๆคำว่า look มันก็แปลว่ามองใช่ป่ะ like แปลว่าชอบแต่ว่าถ้าเกิดมันมาอยู่ด้วยกันอันนี้เราเรียกมันว่าเป็นวลีอะไรเงี้ยเป็นสำนวนเงี้ย look like ไม่ต้องเติม love เข้าไปนะอันนั้นเป็นเพลงของบี้สุกฤตไม่ใช่นะlook like ในที่นี้หมายถึงราวกับว่าดูราวกับว่าอะไรเงี้ยทั้งประโยคนี้ก็คือเหมือนว่าก็จะบอกว่า I'm not crazy though I look like crazy คือฉันไม่ได้บ้านะถึงแม้ว่าฉันจะดูเหมือนบ้าอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้บ้าแล้วมีคนบ้าที่ไหนบอกตัวเองบ้าวะไม่มีเนาะเหนื่อยใจอ่ะโอเค I'm not crazy though I look like crazy อ่ะเราจะมาแบ่งวรรคกัน I'm not crazyแล้วก็วักแป๊บหนึ่ง though แล้วก็วักแป๊บหนึ่งแล้วก็ I look like crazy นะครับ I'm not crazy though I look like crazy อย่างที่บอกนะว่าเวลาพูดเนี่ยจะต้องเน้นอารมณ์ความรู้สึกสีหน้าท่าทางต้องไปให้เหมือนกันอ่ะฮะอีกทีนะพูดตามนะครับ I'm not crazy though I look like crazy I'm not crazy though I look like crazyI'm not crazy though I look like crazy อะไรเงี้ยอันนี้เป็นประโยคยาวเวลาพูดแล้วเฮ้ยฟังดูแบบเฮ้ยไฮโซดีอ่ะคือแบบว่าฟังดูแล้วดูเหมือนกับว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอะไรเงี้ยนะก็ลองเอาไปใช้ดูก็แล้วกันคือไปใช้พูดกับเพื่อนที่ทำงานก็ได้ถ้าเกิดตอนนี้อาจจะมีใครฟังรีรันอยู่อาจจะขับรถอยู่ช่วงเช้าอะไรเงี้ยนะก็คือจำไปเลย I'm not crazy though I look like crazyแล้วก็เมื่อเราจำประโยคนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นความหมายอื่นก็ได้เอาคำว่า crazy ออกไปแล้วก็ให้คงความหมายคือหมายความว่าโครงสร้างเดิมอะแต่ว่าใช้ในบริบทอื่นๆซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีคลังประโยคคือผมจะเรียกเองว่ามันคือประโยคยอดฮิตนะถ้าเกิดว่าเรามีประโยคยอดฮิตเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจgrammar โดยอัตโนมัติอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะเพราะว่านี่คือวิธีที่ตัวเองเนี่ยก็ใช้มาเหมือนกันแล้วก็ตัวเองก็พูดภาษาอังกฤษได้นะวันนี้ก็เพราะการเรียนรู้แบบนี้แหละนะครับเคปะอุ้ยแจมโดนตบจากหน้าเว็บบอกมาบอกว่าไม่มีค่ะขอบเป็นแฟนรายการฟังคนแรกเหมือนเดิมนะคะครูถ้าพูดแบบนี้รู้แล้วว่าเป็นใครเป็นนักเรียนที่เฮ้ยเราได้เจอกันเมื่อค่ำนี้คือก่อนที่จะสอนเนี่ยคือสอนพิเศษอยู่ที่บ้านนะเฮ้ยตายละลืมสิ่งสำคัญลืมพูดโฆษณาองั้นอีก2นาทีพูดสับสนรายการเราก่อนแป๊บนึงก่อนที่เราจะเลิกกันไปนะครับขอขอบคุณ TTNT สารความห่วงใยใส่ใจบริการนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดตั้งโทรศัพท์กับ TTNT ในวันนี้นะจะมาที่จะรับฟรีโทรศัพท์โชว์เบอร์ระบบ DECT พร้อมด้วยบริการโชว์เบอร์รับสายเรียกสอนเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านกลับมาปั๊บก็จะรู้ได้เลยว่าใครโทรมาและเราไม่ได้รับสายนะครับใครสนใจยังไงแล้วก็โทรไปที่ call center ก็ได้ที่1103นะครับซึ่งศูนย์บริการTTNTของยะลาเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมแถวหัวมุมของโคลิเซียมอ่ะนะมันอยู่คนละมุมลองไปหาดูก็แล้วกันตรงนั้นนะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เช้านู่น 8:00 น.จนถึง 5:00 น.เย็นนะฮะแล้วก็อีก1ผู้สนับสนุนของเรานั่นคือแสงเจริญยามาฮ่านะซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นฉลองครบรอบ50ปีเลยทีเดียวแหละจะบอกให้ซึ่งยามาฮ่าตรงนี้เนี่ยSpark มอบความสุขทั่วไทยเลยนะซื้อยามาฮ่า Spark 115115หัวฉีดฟรีวันนี้ฟรีอะไรล่ะฟรีค่าบริการรักษา2ปีเต็มหรือว่า 20,000 กิโลเมตรนะฮะแล้วก็
พร้อมกับชุดบำรุงรักษาฟรีทั้งอะไหล่คือว่าคอมมันอยู่ไกลไม่เห็นฟรีทั้งอะไหล่สิ้นเปลืองมากมายเฮ้ยคืออะไรอ่านไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าคือมันฟรีอะไหล่เยอะแยะมากมายถึง20รายการเลยแล้วก็พร้อมด้วยค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน2ปีหมายว่าใน2ปีหรือว่า 20,000 กิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องเสียตังค่าอะไหล่ค่าบริการอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นยางนอกล้อหน้าโซชุดโซสเตอร์แบตเตอรี่ผ้าดิสเบรกชุดผ้าคลัชเบรกหลังน้ำมันยามาฮ่าลูปชุดไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศหัวใจทุกรอบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยอยากรู้เหรอเฮ้ยไปถามดูอีกทีนึงแล้วกันนะแล้วก็เขายังมีบริการตรวจสอบและล้างหัวฉีดฟรีด้วยนะรวมมูลค่ากว่า 4,000 บาทในวันนี้เนี่ยพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษดาวน้อยหรือผ่อนนิดๆหรือว่าดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโปรโมชั่นพิเศษจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจนะฮะก็ติดต่อไปได้ที่แสงเจริญยามาฮ่านั่นเองเนอะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้สงสัยต้องทิ้งลาไปแล้วแหละเวลาเข้าใกล้มามากมายแล้วเหลือเกินนะครับขอขอบคุณที่รับฟังกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่เวลาเดิมเนาะ 20:30 จนถึง 4:00 ไม่ได้อยู่นานขนาดนั้นมาถึง 20:00 จนถึง 3:00 นะครับที่นี่ที่เดิมเลย975 Modern Hit Peace FM วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเฮ้ยรักนะชูบูชูบูแล้วก็เอาเป็นว่าไปสักทีเนาะพูดมากจบไม่ลงBye. Take care, everyone. ภาษาอังกฤษครับที่นี่เรียนพูดอังกฤษสุดยอดกับครูพี่บังแอลฮ่าเบอร์อาที่นี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายครูตลกเน้นความเป็นธรรมชาติแก่แล้วอ่ะที่นี่มีทั้งคอร์สสำหรับนักเรียนมัธยมและบุคคลทั่วไปอยากเชิญไปสอนที่ทำงานครูพี่บังแอลเป็นวิทยากรให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดูรายละเอียดคอร์สต่างๆและติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Google พิมพ์ค้นหาครูพี่บังแอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่เว้นวรรคหรือโทรศัพท์089-586-5281 KPBL, an English language coach.